สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน้าคิวเชียร์แนวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปไหนนะไปพาเจ้าบ่าวไปพาเจ้าบ่าวไปลงรูพาเจ้าบ่าวไปแต่งงานครับแต่ไม่ก็เด็กนะไปลงเสาไปสมถูไปลงเสาลูกก วันนี้ทีมงานที่เรามานะครับคือรถประมาณ350คันครับวันนี้รถที่เรามาแต่ตอนนี้เราจะให้ดูแค่ประมาณ5คันเพราะถ้าเกิดเกินกว่านั้นเดี๋ยวจะตกใจกันครับเพราะรถมาเยอะเกิน อันนี้คือญาติของเจ้าบ่าวครับนี่คือญาติของเจ้าบ่าวอันนี้เข้ามาเดี๋ยวครับผมขอถามอะไรหน่อยครับคนข้างหลังลูกทำอะไรครับผมนู่นนะครับผมพ่อเจ้าบ่าวอย่าดูถูกนะครับพ่อเจ้าบ่าวครับพี่ชายพี่ชายครับพ่อสวัสดีครับพี่ชายครับอันนี้เราก็รวมตัวกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปถึงบ้านเจ้าสาวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนครับอากาศหนาวมากเลยอันนี้นี่เรามาดูหน้าเจ้าบ่าวก่อนครับคาถาต้องได้ยังครับคาถาได้โอ้จับปั๊บรักกูหลงกูรักกูทำไมแต่งมึงทำไมกูแต่งมึงได้ช่วยไหมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับใช่นี่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าขบวนรถเนี่ยประมาณ300คันครับตอนนี้ก็จอดแล้วนี่เฉพาะคนถือกันหมากนะครับ750คนครับนี่คือดูแถวยาวไปลูกหูลูกตาเห็นไหมฮะยาวไปหนุ่ม750คนนั่งไปรถต่อเต็มในหมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะโห่มั้ยครับปกติเขาจะไม่โห่ครับถ้ามีการโห่ก็คือแสดงมีคนล้มครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขบวนการนิกะครับจะมีการขอกันเพื่อที่จะมีการกราบคาริมะตอนนี้เราไปดับเจ้าสาวใช่ไหมครับเจ้าเบาเจ้าเบาอยู่นี่ตอนนี้เราจะไปดับเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วเจ้าเบาเจ้าเบายิ้มมากเลยดองก่อนนะโอเคก็วับลือกันเนาะดับเจ้าสาวไหมครับครับได้ยินไหมดังๆอีกดิได้ยินเราไหมคะไปบ้านไหนเถิดยังมีเลยอ่ะยังมีดังเลยเหรออันนี้ดังในไรกับนี่ดังในไรกับบอกดังบอกหลักยังไงนี่ถ้าได้บาปหลักกับก็ว่าตรงนี้ถ้าได้บาปหลักผมรักมาอะไรที่สุดเลยบอกมาดื้อน้องกันเจอปลื้มจำได้ไหมบ้างเจอปังแล้วก็เจอน้องบ้างรักน้องน้องดาดังเลยไม่ต้องโอ้ยตะโกนให้ลูกได้ยินไปเลยบังลินโอ้ยดังไปเลยเดี๋ยวไอ้แซนเป้งนะกันนะเอาตาเอานี่ไงวะเอาตาก็นี่เอาจริงนะมีดังหน้านะครับได้ยินไหมไม่ได้ได้ยินบอกว่าบังบีดังน้องดานะจ๊ะบังบีดังน้องดานะครับดีเลยโอเคโอเคแต่แกเนี่ยได้พึ่งผิดหรอเราต้องได้แกนี่เราต้องแกนี่ใช่ไหมเราแกนี่นะต้องแกนี่เราแล้วนะต้องแกนี่ต้องหยอกไปแล้วผิวอ่ะไปหลบเราเอามาหลบไม่มันไปได้เจ้าพ่อเรากินอ๋อเนาะ
เดี๋ยวก็กลับมาได้ครับเดี๋ยวบอก